ครับผมสวัสดีครับวันนี้พามาที่บ้านสวนหมดปลาอาวอีกครั้งนะครับมาที่เตาดินนะครับห้องครัวครัวไม้ไผ่นะครับก็จะมานำเสนอนะครับว่าเป็นเมนูต้อนรับนะครับหลังจากถ้าเกิดเราพร้อมที่จะเปิดตัวแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นการเทสอาหารต่างๆนะครับแล้วก็การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมนะครับก็พอดีเป็นการทำอาหารให้ทีมงานช่างแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้มไก่นะฮะต้มไก่บ้านนะครับแล้วก็จะมีคอร์สพิเศษนะฮะคอร์สพิเศษที่เราจะนำเสนอหลังเมื่อเราพร้อมเปิดตัวแล้วนะครับก็จะมีการเตรียมนะฮะเมนูอาหารต่างๆนะครับตามที่แต่ละคณะเข้ามาสนใจจะสั่งว่าท่านจะทานอะไรนะครับนี่เราก็จะมีกิจกรรมให้ทำเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือ1เราจะปรุงจานหลักให้1จานนะครับเป็นการฝึกการเรียนรู้การประกอบอาหารการทำอาหารนะครับนะวันนี้เราจะนำเสนอลาบไก่บ้านนะครับเนี่ยไก่บ้านเราก็จะมีไก่ที่เราลวนแล้วนะครับก็จะมีเครื่องปรุงนะฮะพริกข้าวคั่วพริกป่นพริกสดหั่นฝอยกระเทียมนะครับข้าวคั่วพริกป่นน้ำปลาผงนัวนะครับผักหอมต่างๆผักข้างเคียงทำไมมันน้อยจังอ่ะผักเคียงนะครับเนื่องจากว่าผักเคียงที่บ้านสวนหนองปลาอาวเนี่ยเรามีอยู่ในพื้นที่นะครับท่านสามารถจะเดินเลือกชมแล้วเก็บมาทานสดๆจากต้นนะครับเพื่อมาทานเป็นผักเคียงกับเมนูต่างๆได้นะก็เป็นการมีการประยุกต์หลายอย่างครับมะนาวต้นที่เราก็มีนะครับที่สวนแต่ในช่วงหน้าแล้งหรือฤดูที่ขาดแคลนทำยังไงเราถึงจะมีมะนาวนะครับก็จะมีน้ำมะนาวปรุงสำเร็จไว้อย่างนี้นะฮะไม่ใช่ปรุงสิน้ำมะนาวคั้นสำเร็จแล้วนะครับเก็บรักษาไว้โดยวิธีธรรมชาตินะครับเนี่ยทุกๆอย่างทุกรายการนะฮะเราจะมันจะมีแฝงแนวคิดนะครับตามสไตล์ของลุงหนวดนะครับนี่ลาบไก่บ้านไก่บ้านแล้วก็เลี้ยงเองนะฮะเป็นไก่อารมณ์ดีครับปล่อยในพื้นที่นะครับนะพอใกล้ฤดูที่เห็ดปลวกจะออกเราถึงจะเริ่มขังนะฮะเพราะว่าเขาจะไปคุ้ยเขี่ยแปลงเห็ดปลวกเรานะครับจะเป็นอย่างเงี้ยฮะจะทำเป็นเมนูหลักๆไว้นะครับแล้วก็ปรุงสาธิตให้ชม1จานนะครับ1ชุดแล้วที่เหลือก็ให้ท่านที่สนใจอยากจะทดลองทำเองทำได้นะครับโดยมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้นะครับน่าสนไหมล่ะครับนะถ้าสนใจก็เมื่อพร้อมนะครับเปิดตัวพ้นจากช่วงโควิดมาแล้วเราก็ลุงหนวดเกษียณพอดีนะฮะก็จะเปิดต้อนรับในลักษณะนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ